ไาตรวจสอบสถานการณ์น้ำนะคะที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะคะอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีล่าสุดค่ะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ประมาณ203ล้านลูกบาทเมตรจากปริมาณการกักเก็บสูงสุด960ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็นร้อยละ21ของความจุนะคะโดยระบายน้ำวันละ2ล้าน106,000ลูกบาทเมตร นายสุภชัยมโนการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสัตว์ชลสิิธิ์ก็บอกนะคะว่าการระบายน้ําของเขื่อนก็เป็นไปตามแผนของกรมชลประทานแม้ปีนี้น้ําน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ยืนยันนะคะว่ามีเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน ทางนี้ทางเขื่อนได้ขึ้นป้ายข้อความค่ะแจ้งเตือนเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังรอบแรกแล้วให้งดทำนาต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในการเพราะปลูกตลอดฤดูกาลที่อาจจะทำให้หนาข้าวเสียหายได้พร้อมกับแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนเพื่อสำรองน้ำที่มีอยู่จำกัดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงหน้าแล้งนี้